เป็น F ที่เขียนว่า P และแบบ P ใช่ไหมที่สรุปเป็นหัวข้อที่3หรือ4ใช่หรือไม่กลับไปดูดิ P และแบบ P มีค่าความจริงเป็น F ตอบการนะย่อมาเลยหรือ Q และแบบ Q มีค่าความจริงเป็นเสมอเป็น T มารูปเสมอใช่ไหมถูกไหมครับ True มารูปเสมอนะเป็นหรือ Tสรุปต่อดิ F หรือ P เอ้ยโทษที F และ P เหลืออะไรมาเหลือ P ไหมดูเล่มนี้ก่อน F และ P ถ้า P เป็นจริงถ้า P เป็นจริงถ้า P เป็นจริงได้อะไรมาได้ F ครับได้ F ตลอดการใช้ F ตลอดการใช่ป่ะตรงนี้เพราะมันและจะจริงแค่เดียวเท่านั้นจริงและจริงจริงจะจริงเท่านั้นเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันลงท้ายด้วย F ตัวเดียวมันก็สรุปเลยว่ามันต้อง F 100% หรือ R หรือจริงได้ไหม R หรือจริงได้ R หรือจริงได้จริงตลอดกาลใช่ไหมครับถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องรู้อ่าเพราะจริงจริงถูกไหมจ๊ะถูกไหมจ๊ะถูกไหมจ๊ะเอฟหรือเอฟได้เอฟใช่ไหมครับเคสเดียวมาแล้วมาเป็นจริงจริงหรือเอฟได้จริงอ้าวตอบช้อยที่5เฉยไม่มีในช้อยไม่มีในช้อยอะไรครับช้อยไหนใช้4ใช้4ไม่ได้ P หรือ Qเพราะเรารู้เลยเราไม่ต้องรู้ P หรือ R หรือ Q เลยเราทำประโยคทั้งหมดที่เป็นอะไรเสมอเป็นจริงตลอดกาลถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ใช่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ใช่แล้วเอาเปลี่ยนตรงนี้ต้องกลายเป็นอะไรดีเป็นและจริงและ R ได้อะไรครับจริงและ R ได้จริงและ R ได้จริงและ R ได้ตรงนี้สรุปมาแล้วอะไรจริงและ R ได้เนี่ยจริงและ R ได้จริงดูที่ดิจริงและ R ได้เลยมันพูดไปเมื่อกี้มันก็ลืมเมื่อกี้เลยจริงและ R ได้เอ้าตรงนี้เหลืออะไรเหลือ R มั้ยเหลือ R เหลือจริงเหลือ F เอาเข้าไปเอาไม่ได้แน่เหลือ R เหลือจริงเหลือ F R เป็นจริงมันก็จริงด้วย R เป็น F มันก็ F ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาเหลือ R หรือ F เหลืออะไรทีนี้R เป็นจริงตัวนี้ก็จริงด้วย R เป็น F ตัวนี้ก็ F ด้วยเพราะตัวนี้ออกมาเหลือ R เพราะฉะนั้นถ้าจะมีให้มีคำตอบก็ต้องเปลี่ยนโจทย์ตรงนี้เพื่อได้ตอบข้อหนึ่งข้อ9ข้อ10เช็คดูเองว่าผ่าน2ข้อไหมเช็คดูที่ข้อ9ข้อ10ต่อมาที่อย่าเพิ่มเพิ่มความหมาย for all for some ด้วย for all for someFor เอาแม่นๆนะครับแม่นๆเพราะตัวมันรู้อยู่ว่าอะไรควรจะตอบอะไร1ต้องก้าวคันพงมันมีตารางให้บีบคอเราอยู่มา4ตัวกับประมาณเล่นมา7แบบเงื่อนไข
จับให้อุตตรศาสตร์เป็นตัวกินแต้มนะเรากินแต้มก็สอบได้ไม่ก็สอบกินแต้มเราจริงๆถ้าจับทางจริงมันง่ายกว่าทุกเนื้อหาคณิตศาสตร์เลยเพราะไม่มีการคำนวณมีแต่การใช้เซนต์อย่างเดียวล้วนตอนแรกไม่ได้เกลียดมากที่คณิตศาสตร์จะเกลียดมากเพราะหลังก็ไปมั่นแล้วก็แต่งเลยก็เลยไม่เลิกเกลียดใช่ไหมคิงนี่เป็น m เราปัดตัวได้ไหมว่า p และ q ต้องเป็นจริง r ต้องเป็น m ใช่หรือไม่ตรงนี้ต้องจริงแล้วส่งไปยังอะไร m จริงและ m จริงกับ m ใช่ไหมปัดถงยกประโยคไปล้างก้อนหน้าเป็นจริงก้อนหลังไปเลยครับถ้าตรงนี้เป็นจริงก็เด็กๆอีก p มันก็ต้องเป็นอะไรจริงและจริงจริงจะจริงใช่ไหมจริงและจริงจริงจะจริงเพราะนั้น p ต้องจริง q ต้องจริง R ก็เรียนพบข้อความตรงขบวนก่อนจบข้อ9ใครผิดข้อ9ไปเกิดใหม่สัก 5-6 เที่ยวนะครับในเวลาของมนุษย์โลกนี้ก็คือจะเกิดแล้วเราพุทธศักราชเท่าไหร่เอา100คูณ5 50สิอีก 5,000 ประมาณปีพ.ศ. 8,000 ไอ้โตก็ไปเกิดที่แถวนั้นแหละถูกหรือเปล่าข้อนี้นี่ข้อนี้โชว์มาเท่านั้นอ่ะเรียนกับคำตอบเลยหรือเปล่าไม่ต้องเอาคำตอบไปก็ได้เอา P ไปเลย P เป็น F P เป็น F Q F R T S F พูดได้โมโหนี่ว่าดูถูกมันลองที่เจมดูที่เจมดูที่จริงจริงนะตรงทั้งหมดนี้ต้องจริงแปลว่าตอบ P หรือ Q ต้องจริงP หรือ Q อะไรครับ R แล้ว S ต้องF เห็นด้วยนะประโยคแรกจริงและ F แต่ตรงนี้อีกแล้วจริงแล้ว F อีกแล้วมัน R เป็นจริง S เป็น F โอ้โหถูกไปแล้วครับถูกตัวครับเล็กนิดนึงครับ 100% หรือเปล่าแล้วตรงนี้เป็นข้างในต้องเป็นอะไร P หรือ Q ต้องเป็น FP หรือ Q ต้องเป็น F เพราะฉะนั้น P ต้องเป็นจริง Q ก็ต้องเป็นจริงด้วยจริงหรือจริงจึงจะ F โอ้โหสมเป็นนักครับนักปากวาดกับนักปากลูกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้พวกนักปากวาดปากลูกจะชอบอ่านเกมเหมือนเด็กๆใช่ไหมฟีมืออ่ะต่อไปวางเรื่องแกะสลักตัวนี้ไว้ก่อนเก็บเรื่องแกะสลักไว้ก่อนมันมีสัญญาณโผล่เข้ามาอีก2สัญญาณมาเรียนรู้เพิ่มเติมแซ่บเลยที่ผ่านมาเราเจอสัญญาณ P Q R S T ไอ้สิ่งเหล่านี้คือประพจน์1ประพจน์เท่านั้นนะครับ1ประพจน์หรือว่าแปลภาษาง่ายคือไอ้ตัว P ตัว Q ตัว R S ก็คือประโยคหนึ่งประโยคที่แปลความหมายได้ว่าจริงหรือเท็จเป็นประโยคแค่ประโยคแต่เราขี้เอาประโยคมาเขียนยาวเราก็เอาประโยคตัวย่อมาใส่เข้าไปเพื่อสรุปความหมายออกมานะฮะนี่คือประโยคย่อยเขาเรียกว่าประโยคย่อยประโยคหนึ่งประโยคเท่านั้นแต่ต่อไปนี้เราจะเจอคำว่า px กับ for some px อย่างเงี้ยแต่เจอ for แล้วทั้งหมด for some แปลว่าบางประโยคทีนี้พี่จะลองสมมติให้ตัวเราแต่ละคนนักเรียนแต่ละคนเป็นประโยคย่อยตัวเราแต่ละคนที่นั่งอยู่เป็น P Q R S T แล้วแต่เป็นประโยคย่อยหนึ่งประโยคพวกเราเป็นตัวแทนของประโยคย่อยหนึ่งประโยคคำว่า for all แปลว่า
มวลรวมของประโยคทั้งหมดฟอร์ซังเขาบอกว่ามวลรวมของประโยคทั้งหมดนะครับเมื่อเรามีตัววลีบอกปริมาณชื่อภาษาอังกฤษบอกว่าภาษาเราวลีบอกปริมาณมีตัวบอกปริมาณตรงนี้เรียกว่าวลีบอกปริมาณ for all for some มันจะหมายความอย่างนี้ทุกประโยคที่เรามีตัวเราจะมีค่าความจริงหรือเท็จใช่ไหมแต่ละคนไม่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จใช่หรือไม่ถ้าเราพูดทั้งหมดในห้องเราทุกประโยคย่อยเป็นจริงหมดเลยไม่มีประโยคไหนไม่จริงเราก็จริงจริงจริงทุกคนเป็นจริงหมดประโยคเป็นจริงหมดเลย for all จะมีค่าความจริงเป็นจริง all แล้วทั้งหมดถ้าทั้งหมดเป็นจริงสรุปทั้งหมดก็จะไปด้วยจริงด้วยแต่ถ้ามีเพียงนิดนึงประโยคย่อยประโยคนึงไม่ออแล้วทีนี้ก็แม้มียกเว้นหนึ่งประโยคในทั้งหมดในมวลรวมมีตัวนึงเป็นเท็จขึ้นมาปุ๊บเราเรียกว่าอะไรดีเท็จแท้ดีนะในฟอร์นะคำว่าฟอร์แล้วมวลรวมประโยคย่อยทุกประโยคต้องเป็นอะไรต้องจริงพร้อมกันหมดนะจึงจะจริงชื่อบอกเราอยู่แล้วครับฟอร์แปลว่าทุกคนในห้องเราตอบเท็จด้วยกันว่าจริงฟอร์จริงทันทีแต่ถ้ามีปิ๊กหลุดมาประโยคนึงเอฟทันทีนะก็คือทั้งหมดเอฟทันทีโอเคแปลไทยไม่ได้ for all จะ F เมื่อมีเพียงหนึ่งประโยคหลุดออกมาหรือทั้งหมดก็ใช่เขาเพียงอย่างน้อยประโยคใช่ไหมไม่ได้มันไม่ออแล้วยังออไหมตอนนี้ไม่ออแล้วก็คือ F ทันทีใครงงประโยคนี้อยู่ for all เมื่อจะเจอสัญญาณนี้แปลว่าทุกประโยคของ PX มันมี F เข้ามามีประโยคย่อยเกิดขึ้นไงถ้าเราใช้ตัวย่อมันก็เหมือนกับ PX 1 P 1 P 2เงี้ย P 3ไปเรื่อยตัว X ก็คือตัวของปริมาณมันจะมีกี่เอกชาติหัวมันเราก็เรียกว่ามันจะมีประโยคย่อยอยู่เยอะนะเราใช้สัญลักษณ์นี้ for all แปลว่าทุกประโยคย่อยในประโยคที่เรามีอยู่นะเป็นจริงทั้งหมดแล้วจะจริงถ้ามีเพียงบางส่วนไม่จริงก็คือเป็น F ทันทีทีนี้ไอ้คำว่า for some ก็แปลว่าบางประโยคอยู่แล้ว for some ในทั้งหมดห้องเรามีเพียงบางประโยคเป็นจริงทั้งหมดคำตอบมันก็คืออะไร for some ก็จริงด้วย for some ขอเพียงใครสักคนที่เข้าใจเราก็จะบอกรักเขาตอนนี้ใช่ไหม for some ไม่เป็นเราพูดของสุดเจ๋งอยู่นะถ้าขอเพียงมีใครสักคนหนึ่ง for some หลุดมาว่าเออจริงนะ for some ก็ทำไมด้วยจริงด้วยคำว่า for some ถ้าไม่มีเลยล่ะ for some ก็จะกลายเป็นเท็จเลยขอเพียงใครสักคนก็ไม่มีก็ขึ้นขานไปง่ายๆเอฟไปกลัวไหมขึ้นขานขึ้นตะแกรงหน้ากลัวบาดใช่ไหมร้อนอะไรครับเอฟจะขึ้นแน่เลยทุกคนโอเคฟอสามสรุปสิฟอสามคือเป็นจริงเมื่อขอเพียงมีหนึ่งประโยคขอเพียงอย่างน้อยหนึ่งประโยคหนึ่งอาร์มโผล่มาฟอสามเป็นจริงทันทีฟอสามไม่จริงเมื่อไหร่พอสัมหาใครสักคนไม่ได้เลยก็ถือขึ้นการไป F ไปก็คือไม่จริงตลอดกาลแต่ for all ล่ะ for all ก็คือต้องมวลรวมทั้งหมดต้องเป็นอะไรพร้อมกันเป็นจริงพร้อมกันแล้วก็จะจริงถูกไหมถ้า for all ไม่จริงเมื่อไหร่พอเพียงหลุดมาหนึ่งตัวไม่จริงก็คือต้องไม่จริงเลยเพราะไม่ all แล้วทั้งหมดสัมก็ขอเพียงหนึ่งขอเพียงสักหนึ่งประโยคโอเคนะทีนี้เวลาเราเจอ PQR ทีให้เราคิดว่าเราพูดถึงประโยคย่อยที่เราเล่นมาเมื่อกี้แหละเป็นหนึ่งประโยคย่อยหนึ่งประโยคย่อยหนึ่งประโยคย่อยแต่ถ้าเราเจอเราก็ for all for some แปลว่าเรากำลังพูดถึงทั้งก้อนทั้งห้องมีสมาชิกใครในห้องอยู่โอเคทีนี้พี่อาร์ตมาทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่ให้เราจับรู้จักคำว่านิเศษของมันจนเราไปเจอ for all อย่างนี้นะครับ for all พีเอเราอยากจะสร้างนิเศษของมันนิเศษเราบอกได้ว่าอยากจะสร้างนิเศษนิเศษของมันทำยังไงการนิเศษของมันทำยังไงแค่ประโยคต่างๆมีแค่สองประโยคจริงกับเท็จถ้าเราพูดถึงฟอร์ก็คือทุกประโยคย่อยตัวซ้ำของพี่มาประโยคย่อยตรงข้ามทุกๆก็คือซ้ำตรงข้ามฟอร์ก็คือตัวซ้ำตรงข้ามฟอร์ซ้ำก็คือฟอร์แชร์ลูกศรของอีกแล้วครับท่านใ
ทีนี้เราต้องการที่เศษของประโยค for all มันก็กลายเป็นแค่น้องเติมฟักเข้าไป for all ไม่กลายเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาที่เศษถัดไป for all ไม่กลายเป็นนาทีไม่กลายเป็น for some นาที for some นาทีเมื่อเป็น for some นี้ก็กลายเป็น not px not px นาทีการเอาที่เศษเข้าไปตรงข้ามกับ for all ก็เป็น for some ตรงข้าม for some ก็เป็น for all นะธรรมชาติอันนี้ข้อมูลรวมของประโยคแล้วมันแท็กเข้าไปที่หนึ่งประโยคนี่เป็นสัญญาณครับอย่างเช่นเราไปเจอนิเศษของ for some อย่างเงี้ยเราต้องการสร้างนิเศษ for some ต้องการเราเข้าไปลบคูณเข้าไปธรรมดา for some ก็กลายเป็นเปลี่ยนเป็น for all เนี่ยมันกลับกันเอาลบผ่านเข้าไปแล้วกลายเป็นอะไรต่อของประโยคประโยครวมทั้งหมดแค่นี้การสร้างประโยคตรงข้ามครับตามอะไรขึ้นตามอะไรขึ้นตามอะไรขึ้นโอเคนี่คือการสร้างประโยคเหมือนกันรอบนั้นคิดเหมือนกันหมดเราเปิดมาหน้า2ที่เราพูดกันครั้งไว้เมื่อวานเมื่อวานก่อนการสร้างนิเศษนะฮะการสร้างนิเศษดูข้อ10ที่เราข้ามมานะครับข้อ10ครับทบทวนตัวเก่านิดนึงเราไม่ค่อยเติมเต็มไปด้วยข้อ10ที่เราเห็นเนี่ยนะ for all ของ x มากกว่า2แล้ว x กำลัง2มากกว่า4กับ for all ของ x กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ4น้อยกว่าเท่ากับ4แล้ว x น้อยกว่าเท่ากับ2น้องดูการสร้างนิเศษนิเศษมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าข้างหน้าน้องเอาลบเติมเข้าไปตรงนี้มันก็ไม่เกิดเป็น for all อีกเพราะตรงนี้ก็เป็น for ตัว sum อยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมตรงข้ามซึ่งกันและกันมันต้องเป็นนิเศษของ for sum ก็เป็น for all ถูกไหมครับเพราะการสร้างนิเศษเราน้องเอาลบเติมเข้าไปตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น for sum ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยว่าไม่นิเศษบอกตั้งแต่บรรทัดแรกไม่เป็นนิเศษกันไม่ต้องไปดูข้างในเลยไม่เป็นนิเศษกันนี่คือการดูข้อที่หนึ่งทีนี้เมื่อมันเป็นนิเศษเราเรียนรู้สองอย่างใช่ไหมว่าเมื่อวันปรังคาเราเรียนรู้สองอย่างคือสมมูลกับนิเศษนิเศษคือตรงกันข้ามสมมูลพี่บอกว่าแปลว่าอะไรเท่ากันใช่ไหมภาษาต่างศาสตร์เรียกว่าสมมูลภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าอีควอชันแปลว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูข้างนอกมันเท่ากันตอนนี้ไม่ได้เสร็จตอบไปแล้วนะเราอยากดูข้างในมันเท่ากันไหมดูมันแม้ๆมันเหมือนจะไม่เท่านี่คือประโยค p 1ประโยคแต่มันเขียนไม่รู้รายละเอียดนี่คือประโยค q 1ประโยค p 1ประโยค q 1ประโยคนะครับเพียงแต่เขียนไม่รู้ของสัญญาณแล้วเขียนไม่รู้ของตัวย่ออย่าฉับโฉนนะอย่าคอนฟิวส์นะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นข้างนอกเท่ากันเช็คในที่แค่ตัวนี้เป็น p เป็น q นะหลอกตัวหน้าหลอกตัวหน้านะจำงานจำได้นะ p แล้ว q หลอกเท่าไหร่ครับหลอกตัวหน้าหรือตัวหลังหลอกตัวหน้าหลอกตัวหน้าหรือตัวหลังหลอกตัวหน้าหรือตัวหลังหลอกตัวหน้าหรือตัวหลังเหมือนเดิมตัวนี้มันสลับที่ได้ไหมพี่น้องแล้วสลับที่ได้ไหมเพื่อความสบายใจสลับที่ได้หรือเปล่านี่ได้หรือเปล่าสลับที่ได้ไหมหรือไม่สลับได้ไหมเป็นวาจาภาวะหนึ่งสาธุสลับที่ได้ไหมได้ให้พี่อยู่เพื่อนหน่อย x กำลัง2มากกว่า4หรือ x ไม่มากกว่า2พี่น้องแล้วไอ้คำว่าไม่มาก